ายนักบุญโจเซฟินบาคีตาองค์อุปถัมภ์ประเทศซูดานเมื่ออายุ9ปีถูกพ่อค้าค้าทาสชาวอาหรับลักพาเขาไม่ปราณีปราศัยเธอเลยจับให้เธอเดินด้วยเท้า960กิโลเมตรจากนั้นเธอถูกขายให้เป็นทาสและเนื่องจากจำชื่อตัวเองไม่ได้เขาจึงตั้งชื่อใหม่ให้คือบาคีตาซึ่งแปลว่าโชคดีถูกบังคับให้เป็นอิสลามและเธอถูกตีถูกเตะจากเจ้าของคนแรกต่อมาถูกขายทอดตลาดอีกจนถึงเจ้านายคนที่สี่ซึ่งเป็นนายพลชาวตุรกีเธอถูกทำร้ายทุกวันถูกกรีดด้วยมีดโกนแล้วทาแผลด้วยเกลือเธอถูกกงสุลอิตาเลียนซื้อเขาเป็นคนใจดีเธอจึงพบสันติสุขอีกครั้งหนึ่งสองปีต่อมาเธอถูกนำไปที่เวนิสและถูกมอบให้เป็นของขวัญแก่สตรีสูงศักดิ์คนหนึ่งจึงได้รับอิสรภาพเธอได้รับสินล้างบาปสินมหาสนิทและสินกำลังจากพระสังฆราชยอแซฟซาโตซึ่งต่อมาเป็นนักบุญพระสันตะปาปาปีโอที่10เธอเข้าอารามคณะซิสเตอร์กาโนเซียนทำหน้าที่เป็นแม่ครัวดูแลห้องซาคริสเตียคนเฝ้าประตูและผู้อบรมซิสเตอร์ที่เป็นมิชชันนารีที่แอฟริกาเธอบอกว่าใจเธออยู่ที่พระแต่หัวใจของเธออยู่แอฟริกามีคนถามว่าเธอจะทำอะไรถ้าเธอพบกับคนที่ขายเธอและทำร้ายเธอเธอตอบว่าถ้าดิฉันพบกับคนที่ลักพาหรือคนที่ทรมานดิฉันดิฉันจะคุกเข่าลงและจูบมือเขาเพราะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆดิฉันก็ไม่มีโอกาสเป็นคริสตังและเป็นซิสเตอร์ทุกวันนี้140ปีหลังจากเธอถูกลักพาเหตุการณ์ก็ซ้ำรอยอีกมีการลักพาและกักขังเด็กหญิง200คนที่ไนจีเรียมนุษย์เรายังเป็นทาสของตัณหาอีกนานเท่าไหร่ขอท่านเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อบรรดาเด็กที่ถูกลักพาในวัยเยาว์ด้วยเถิดด้วยเถิดด้วยเถิดพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์